เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์เกมไมค์ครับนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์ครับนั่นเองนะครับผมก็จะมีอะไรมั่งเราไปดูเลยฮะโอเคครับผมอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมากลางทะเลแล้วกันนะครับผมประมาณตรงนี้ก็ได้นะโอเคเลยเดี๋ยวผมสร้างแพลตฟอร์มมานึงฮะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราจะมาสร้างแบบว่าเอ็นพอร์ทัลกันฮะอันนี้นะฮะผมปึ๊บวางไปฮะปึ๊บแล้วมันจะทุบดินออกฮะโอเคแล้วเราจะมาวางพอร์ทัลกันนะผมก็อย่างแรกนะครับผมเราสามารถตกปลาผ่านเจ้าพอร์ทัลนี้ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะก็ต่อไปเบ็ดตกปลาครับผมโอเคนี่ฟิชชิ่งล็อตฮะตกไปแล้วผมนี่คือแบบตกปลานะครับเห็นไหมสายมันพุ่งเข้าไปในมิติเลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีแบบว่ามีปลามากินเบ็ดหรือเปล่าเอาอะไรกินเหยื่อนี่มาแล้วฮะตรงนั้นปึ๊บนี่ครับผมตกปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูใหม่นี่คือตกอยู่จริงๆนะผู้ชมเห็นว่าเบ็ดมันพุ่งลงไปเลยนะปึ๊บนี่มาอีกแล้วฮะปึ๊บกินครับผมซึ่งสังเกตว่าไม่เข้าตัวเรานะครับข้างใต้นี้ก็ไม่มีนะครับคือปลาที่เราตกได้มันอยู่ไหนปลาที่เราตกได้นะครับก็อยู่ข้างในนี้แหละเข้าไปดูครับผมปึ๊บนี่ครับผมมีปลา2ตัวนะครับก็คือมันเป็นคือแบบปลาที่ตกได้มันจะว้ามาอยู่ในมิตินี้นะครับซึ่งเราหนีกลับไปดีกว่านะครับวันนี้เราไม่ได้มาฆ่ามังกรครับผมโอเคฮะก็คือนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันคือเวลาเราตกปลาใช่ไหมเดี๋ยวผมโยนเข้าไปปุ๊บคือเนี่ยมันลงมาอยู่ตรงนี้ไว้คุณผู้ชมก็คือมันลงมาอยู่ตรงน้ำปกติแต่ว่าตรงเนี้ยแต่ว่าคือมันทะลุไอประตูมิติลงไปปึ๊บฮะก็เลยแบบสามารถตกปลาผ่านประตูมิตินี้ได้นะครับเห็นปะมองข้างล่างเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรนะครับแต่จริงนี่ก็มีประตูมิติอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเราจะมาทดสอบนะครับว่าประตู DN เนี่ยประตูเนเธอร์เนี่ยมันสามารถสร้างได้ขนาดใหญ่สุดเท่าไหร่นะครับผมก็ปกติไซส์ที่เราจะสร้างกันอยู่ประมาณนี้ป่ะปึ๊บน่าจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นไซส์4x5นะครับปึ๊บนี่คือไซส์ปกติใช่ไหมเดี๋ยวลองขนาดนี้ดูดิปึ๊บอันนี้น่าจะแบบเล็กสุดป่ะอันนี้ไม่ได้ด้วยนะโอเคแต่คราวนี้เราจะมาลองดูครับผมมันใหญ่สุดได้เท่าไหร่ก็เริ่มจาก10x10แล้วกันนะครับโอเคปึ๊บเสร็จแล้วก็วางมาเลยฮะปึ๊บโอเคอันนี้คือ10x10นะคุณผู้ชมปึ๊บลองจุดดูครับผมปึ๊บนี่ฮะ10x10ยังได้อยู่นะครับผมก็จะขนาดเท่านี้นะฮะต่อไปลอง15x15แล้วกันโอเคผมนี่ก็คือ15x15นะครับเดี๋ยวแปะป้ายไว้ก่อนโอเคมาปึ๊บนี่ครับผมยังได้อยู่นะฮะโอเคอันนี้10x10นะ15อันนี้ต่อไป20ครับผมโอเคอันนี้เป็น20x20นะครับปึ๊บยังจุดได้อยู่นะครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะฮะต่อไปเป็น25x25แล้วกันโอเคอันนี้25x25นะครับปึ๊บดูซิจะได้หรือเปล่าปึ๊บไม่ได้แล้วนะครับผมงั้นต่อไปเดี๋ยวลองเป็นขยับเพิ่มมาเป็น21แล้วกันโอเคอันนี้21x21นะครับปึ๊บดูซิยังได้หรือเปล่าปึ๊บ21x21ยังได้อยู่นะครับผมต้องลองดูที่22ละโอเคฮะอันนี้ก็ขนาด22x22นะครับลองจุดดูปึ๊บ22ยังได้อยู่คุณผู้ชมใน23x23ฮะปึ๊บเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะต่อไปต้อง24ละ24x24ครับผมปึ๊บไม่ได้แล้วนะครับก็ขนาดที่ใหญ่สุดก็คือ23x23นั่นเองนะครับผมแต่ละประตูนี่อลังการจัดเลยนะฮะเรียงไซส์มาโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะมาให้ดูนะครับว่าซอมบี้เนี่ยมันสามารถถือโทเทมนะครับผมแล้วก็ใช้งานโทเทมได้ด้วยนะครับก็เหมือนว่ามันมีโอกาสอยู่นะที่แบบว่ามันจะถือโทเทมถ้าเราโยนไว้หรือแบบกดดิเวนเซอร์ใส่แต่มันรู้สึกมันจะยากนะครับผมเลยใช้คำสั่งอื่นแทนนะผมก็จะเป็น replace item ฮะ entity ครับผมเอาเป็น add e แล้วกันแล้วก็เป็นที่มือแบบมือหลักนะครับแล้วก็เป็น totem นะครับนี่ปึ๊บทีนี้ครับผมไอ้เจ้าซอมบี้ก็จะถือ totem แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะปล่อยมันตกมาจากความสูงขนาดนี้นะครับคือปกติยังไงก็ต้องตายใช่ไหมมาแต่ถ้ามันถือ totem อยู่จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมปึ๊บตุ้มนะครับผมนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับอลังการจัดเลยนี่ก็คือรอดตายนะครับผมมาเดี๋ยวลองใหม่ปุ๊บถืออยู่นะเสร็จแล้วเราจะฆ่ามันครับผมตอนนี้เดินออกมาเดี๋ยวก็ไหม้ด้วยเนี่ยปุ๊บนี่ครับผมก็โทเทมมันก็จะบอกว่าเซฟชีวิตมันไว้นะครับผมซึ่งแต่ตอนนี้มันไม่น่ามีอะไรเซฟแล้วก็ตายนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าซอมบี้เนี่ยมันสามารถใช้งานเจ้าโทเทมได้นะครับเอาใหม่ดิโชว์ความเท่หน่อยปุ๊บตุ้มนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราสามารถแบบกระโดดนะครับผมแล้วกดใส่ปีกแล้วก็บินได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่านะครับก็3 2 1ปึ๊บโดดใส่บินทันอยู่นะครับผมนี่อย่างเท่เลยครับผมฮิวสำหรับข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมแบบเผื่อใครยังไม่รู้นะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะก็สำหรับข้อนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับผมก็
ถ้าเรานะครับผมเสกฟ้าผ่าใส่เจ้าหมูพวกนี้นะครับผมมันก็จะแปลงร่างได้ฮะก็นี่ครับผมซัมมอนไลนิ่งโบลนะครับปุ๊บนี่ก็โอ้แปลงร่างมายกแก๊งเลยนะครับกลายเป็นพิกลินนะฮะหรือพิกซอมบี้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมเจ้าชูการ์เคนเนี่ยมันเป็นพืชที่แบบสุดยอดมากนะครับผมมันสามารถแบบว่ายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับพืชยาวสุดๆไปเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอ้ยเพิ่งสังเกตถ้าเราบินมาตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นไอ้ประตูมิติด้วยนี่หว่านะครับก็เห็นปะคือยาวได้สุดๆเลยนะครับสำหรับเจ้าชูการ์เคนเนี่ยโอ้โหคือยาวทะลุโลกอะครับคุณผู้ชมแล้วมันยาวทะลุโลกไม่พอนะครับมันสามารถวางทรายแบบว่าได้ด้วยนะครับแบบวางทรายทับอะไรเงี้ยอุ้ยสูงเกินแล้วอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันปุ๊บอันนี้ทรายแล้วกันนะครับนี่เห็นปะคือแบบว่าแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับพืชชนิดนี้มาเดี๋ยวเราลองมาทุบกันดูดีกว่านะครับ3 2 1ชึบนี่ครับผมค่อยๆแบบพังขึ้นไปครับปึ๊บโอ้โหมันคือแบบพืชมหัศจรรย์จริงๆนะครับผมคือมีทรายแบบทับอยู่ข้างบนก็ไม่เป็นไรนะเออโหนี่ฮะแล้วทรายมันก็จะตกลงมานะครับปึ๊บปึ๊บนะครับผมโอ้โอเคชูการ์เคนเต็มเลยก็คุณผู้ชมนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวเสกไก่มาก่อนนะครับว่าเจ้าเนี่ยฟ็อกเนี่ยจิ้งจอกเนี่ยมันจะไล่กินไก่นะครับผมเดี๋ยวลองดูดิโอ้โหบันเทิงเลยฮะอร่อยเชียวนะฮะโอ้คือแบบเหมือนหิวมาจากไหนก็ไม่รู้อะครับผมหูพุ่งซะแบบคือมันดูน่ารักนะแต่ดูดิโอ้ดูคาบไก่เต็มเลยนะฮะอันนี้พวกตัวกินไก่นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาลองทำแบบโอ้โหมาเดี๋ยวผมจะลองทำหลุมนะครับผมเสกเจ้าสองคาราสัตว์2ชนิดนี้นะครับผมมาแบทเทิลกันมันจะแบทเทิลกันได้เหรอวะตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นกระจกครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าจิ้งจอกที่เยอะมากๆนะครับผมโอ้โหส่วนฝั่งนี้คือโชว์ไก่นั่นเองนะครับโอ้โหเดือดแน่ผมบอกเลยเดือดแน่ถ้าเราทุบกำแพงนี้ออกนะครับจะเป็นยังไงฮะสามสองมาดูกันครับผมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหตอนนี้ครับผมเกิดเทศกาลไล่ล่าไก่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นภาพโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวจริงๆฮะไก่โดนไล่กินเรียบนะครับอุ้ยจะมึนละทำเซตศูนย์นะครับผมโอ้โหไก่ไม่รอดนะฮะไม่รอดเดี๋ยวผมเสกจิ้งจอกเพิ่มนะครับผมโอ้โหมันจะไปรอดได้อย่างไรนี่โอเคอย่างสุดท้ายแล้วผมกลับมาโลกนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวปรับเป็นเกมโหมดซัก normal แล้วกันนะโอเคโอเคฮะเดี๋ยวผมวางแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะแล้วก็อย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราวางแบบนี้เนี่ยแล้วเราวางตรงกลางปุ๊บวินเทอร์มาตัวไหนฝั่งไหนมันจะเกิดครับผมเรามาลองเดาดูแล้วกันนะครับ3 2 1ปุ๊บเฮ้ยฝั่งขวาเกิดว่ะเดี๋ยวผมลองใหม่แล้วกันปุ๊บโอเคแบบนี้นะครับปุ๊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 บคราวนี้จะเป็นฝั่งไหนครับผมปุ๊บเป็นฝั่งขวานะคือผมจะดูว่ามันล็อกที่ฝั่งขวาหรือเปล่านะครับผมโอเคแบบนี้ครับมาปึ๊บ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 เหมือนจะแบบเป็นฝั่งขวานะครับผมที่จะเกิดก่อนซึ่งตอนนี้โอ้มีบอส3ตัวแล้วมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์โอเคมาปึ๊บโอเคครับผมก็จะเป็นฝั่งขวานะครับที่จะเกิดก่อนอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับเจ้าวิเทอร์นะครับโอ้โหตอนนี้มีบอส4ตัวแล้วผมปรับเป็นเพชรฟูลได้ป่ะเนี่ยโอเคอุ้ยก่อนหายไปมีการยิงลูกไฟด้วยนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ